นี่เข้าฟางเร็วคุณครูไม่อยู่รีบแอบเล่นคอมกันดีกว่าแต่ว่ามันจะดีเหรอเจ้านายเหมียวรู้สึกเหมือนมีเงาอะไรดำๆอยู่ข้างหลังนี่นักเรียนทำอะไรกันน่ะครูสั่งให้นักเรียนเปิดคอมตั้งแต่เมื่อไหร่กันไหนบอกมาสิใครเป็นคนต้นคิดเนี่ยเอ๊ะอะไรนะเหมียวอ้าวเข้าฟางหายคุณครูคะคือว่าหนูขอโทษค่ะแย่แล้วเข้าฟังหายไปไหนแล้วเนี่ยกลับมานี่นะนักเรียนมาอธิบายให้ครูฟังเดี๋ยวนี้นี่เป็นยังไงบ้างอะเข้าฟังหายไปไหนมาฉันไปเข้าห้องน้ำมานะเฮ้ยหนีมาเหนื่อยเกือบตายอะเข้าฟังอะไรกันก็ไม่รู้อะคุณครูเดินโผล่มาได้อะยังไม่ทันที่เปิดคอมเลยนี่มิดอริวันนี้สอบวันสุดท้ายแล้วนะทำไมไม่เอาเวลาว่าไปอ่านหนังสือล่ะอ่านหนังสือเหรอเมื่อคืนน่ะอ่านแล้วนี่ก็เหลือสอบอีกแค่วิชาเดียวเองวิชาภาษาอังกฤษอ่ะง่ายจะตายว่าแต่ตอนนี้สอบหรือยังเจ้านายแย่แล้วนี่มันเป็นเวลาสอบภาษาอังกฤษด้วยนะแย่แล้วรีบไปกันดีกว่านะเฮ้ยลืมสนิทเลยอ่ะเอ๊ะนี่ทำไมไม่เข้าห้องสอบอ่ะเร็วดิเข้ามาเร็วอ้าวทำไมเพื่อนเหลือแค่นี้อ่ะอย่าบอกนะว่าเพื่อนสอบไปหมดแล้วนะใช่นะสิเพื่อนสอบกันไปหมดแล้วเธอหายไปไหนมาฮะมิโดริรีบทำข้อสอบที่ครูวางไว้บนโต๊ะเดี๋ยวนี้เลยนะอ่านโจทย์ให้ดีแล้วก็ตอบคำถามให้ถูกด้วยนะอ้าวรีบทำซะสิโอ้โหข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษทำไมมันยากอย่างเงี้ยเหมียวโอ้ยากจริงๆด้วยแต่ก็ต้องทำอะนะเอ๊มาเธอแปลว่าอะไรนะนี่มิดอริทำได้หรือเปล่าให้ฉันช่วยไหมไม่เป็นไรเจ้านายทำได้เอ๊ 1 2 3 4เอ๊อะไรนะเหมียวนี่เธอไหวแน่นะมิดอริฉันไหวอะเข้าฟังเธอไปนั่งเถอะเดี๋ยวครูก็หาว่าเธออะมาบอกข้อสอบฉันแล้วเดี๋ยวจะโดนสอบตกทั้งคู่นะอ้าวนักเรียนสอบเสร็จหรือยังรีบส่งกระดาษคำตอบให้ครูได้แล้วนะมาสายแล้วยังจะชักช้าชวนเพื่อนคุยอีกนะเราน่ะเจ้านายเสร็จยังได้แล้วล่ะเหมียวฉันรู้คำตอบแล้วโอเครีบทำแล้วก็รีบส่งคุณครูดีกว่าคุณครูคะเสร็จแล้วค่ะดีมากวันนี้ก็เลิกเรียนกลับบ้านได้เลยนะปิดเทอมแล้วนะเปิดเทอมวันที่1เอ๊ทำไมไม่กลับบ้านอีกล่ะเข้าฟังนี่มิดาริเธอลืมอะไรไปหรือเปล่าเธอยังไม่ได้สอบกับคุณครูนัตสินเลยนะสอบอะไรอ่ะเฮ้ยลืมสนิทเลยอ่ะฉันต้องมาสอบซ่อมการเต้นประกอบเพลงนี่นาเอ๊ะนั่นเขาทำอะไรกันอ่ะเขากำลังสอบเต้นประกอบจังหวะอยู่นะมิดาริเลือกเพลงอะไรหรอดูสิเพื่อนก็มาเล่นดนตรีให้คุณครูฟังคุณครูอยู่บนนั้นพอดีเลยรีบไปสอบกับคุณครูสินั่นสินะเอเพลงอะไรนะเหมียวเจ้านายเหมียวจำได้แล้วเพลงอะไรอ่ะเพลงนี้หรือเปล่าลัมลัมลัมบัมบัมบัมอ้าวนักเรียนมาได้จังหวะพอดีเลยจ้ะมาสอบเร็วเข้าว่าแต่เธอเลือกเพลงอะไรจ้ะเนี่ยคุณครูคะหนูขอเวลาซ้อมแป๊บหนึ่งนะคะนี่มิดอริเดี๋ยวครูก็กลับก่อนหรอกรีบซ้อมเร็วเข้าสิเขาฟังใจเย็นดิเฮ้ยฉันนึกออกแล้วนี่ไงเพลงที่ฉันจะสอบอ่ะเพลงอะไรเจ้านายเพลงนี้ไงแกย่างถูกเผาแกย่างถูกเผามันจะโดนไม้เสียบมันจะโดนไม้เสียบเสียบตูดซ้ายเสียบตูดขวาร้อนจริงๆร้อนจริงๆร้อนจริงๆไงเพลงนี้เหรอนั่นแหละมิดอริแต่ได้ถูกจังหวะแล้วรีบไปสอบกับครูแล้วครูรออยู่ข้างหลังแล้วนั่นนะขอบคุณนะเข้าฟ้าเอ้ยฉันไม่รู้ว่าฉันจะทำได้ดีหรือเปล่าอ้าวนักเรียนคนนั้นนะจ๊ะพร้อมหรือยังจ๊ะถ้าพร้อมแล้วก็มาเต้นให้ครูดูเลยนะครูจะได้ดูว่าเธอสอบผ่านหรือเปล่าเจ้านายเร็วรีบไปเต้นแล้วซื้อเสื้อนะมิดอริฉันจะเชียร์เธออยู่ตรงนี้ล่ะคุณครูคะหนูจะเต้นแล้วนะคะไก่ย่างถูกเผาครูทนดูไม่ได้จ้ะผ่านแล้วกลับบ้านได้อะไรกันเนี่ยสอบง่ายแบบนี้เลยเหรอเห็นไหมล่ะไม่เห็นจะยากเลยว่าแต่สอบเสร็จแล้วเธอจะไปทำอะไรต่อล่ะฉันคิดว่าจะไปเข้าค่ายอะนะไปตั้งแคมป์สักนิดนึงอะเธอจะไปกับฉันไหมล่ะเข้าฟังถ้าไปอะก็ตามฉันมาเลยอ้าวเข้าฟังหายไปไหนแล้วล่ะเจ้านายจะไปเข้าแคมป์อะไร
ก็ฉันคิดว่าสอบเสร็จแล้วก็อยากจะรีแร็กแล้วก็อยู่แคมป์กับเพื่อนๆนะแต่ว่าเข้าฟางอยู่ไหนเนี่ยก็จะชวนไปด้วยกันสักหน่อยไม่แบ่งเหมียวเลยนะขอโทษทีนะเหมียวนะคือแบบว่าไอติมมันอร่อยอ่ะเหมียวก็อยากกินไอติมบ้างนี่นะอ้าวเข้าฟางมาแล้วเจ้านายนี่มิดาริเธอว่าเธอจะไปแคมป์อะไรหรออ๋อฉันจะไปอยู่แคมป์สัก1วันอะไปด้วยกันเปล่าเป็นการฉลองปิดเทอมไงอ่ะดีเหมือนกันนะงั้นแคมป์เดิมหรือเปล่าอ่ะใช่แล้วแหละแคมป์ที่เคยเข้าเมื่อตอนปิดเทอมที่แล้วอะงั้นก็ไปนะเดี๋ยวฉันขอกลับบ้านไปเก็บกระเป๋าก่อนละกันเจอกันที่แคมป์เลยนะจ๊ะได้เลยได้เลยแล้วเจอกันนะข้าวฟ่างเราจะนอนด้วยกัน2คนปิ้งมัสเมลโล่กินกันแล้วก็คุยกันทั้งคืนเลยโอเคปะได้เลยแค่ฟังก็สนุกแล้วล่ะเป็นการต้อนรับปิดเทอมที่ดีมากเลยขอบคุณนะแล้วเจอกันจ้าโอเคแล้วเจอกันจ้าเดี๋ยวฉันขอกลับบ้านไปเก็บกระเป๋าก่อนนะเจอกันนะข้าวฟ่างรับรองเลยว่าการเข้าแคมป์ครั้งนี้จะต้องสนุกแน่ๆเลยหูยมีคนมาแคมป์เพียบเลยเหรอเจ้านายนั่นน่ะสิเหมียวก็นี่เป็นการต้อนรับปิดเทอมเลยนะอ้าวมิดาริเธอไม่เปลี่ยนชุดหรอเข้าฟังเธอเองก็ไม่เปลี่ยนชุดเหมือนกันนี่นามาเธออย่าเสียเวลาอยู่เลยรีบไปกันดีกว่านะหูยที่นี่เนี่ยคนมาเพียบเลยอ่ะเอ้มิดาริแล้วเต็นท์ไหนเป็นที่นอนของเราอ่ะตามมาเร็วตามมาเร็วเดี๋ยวฉันพาไปเจ้านายวันนี้มีแผนว่าจะทำอะไรบ้างอ่ะแผนการน่ะหรอจะอยู่กินมัสเมลโล่ปิ้งแล้วก็เต้นกันทั้งคืนเลยนะสิเหมียวน่าสนุกและอีกอย่างนะฉันวางแผนว่าจะหลอกผีเข้าฟางด้วยอ่ะจะดีเหรอได้ข่าวว่าเข้าฟางเป็นคนกลัวผีสุดๆเลยนะก็จะได้มีเรื่องสนุกๆเล่นไงเหมียวเข้าฟางไม่โกรธเราหรอกแล้วอีกอย่างอ่ะเธอต้องช่วยฉันด้วยนะช่วยทำอะไรอ่ะเธอก็ต้องช่วยฉันหลอกเข้าฟางไงว่าแต่เข้าฟางอยู่ไหนเนี่ยนี่มิดอรี่มาทางนี้เร็วเข้ามีหุ่นยนต์ด้วยล่ะดูสิอุ้ยเหมียวตรงนี้มีหุ่นยนต์จริงด้วยอ่ะตัวเบลอเลยอ่ะสวัสดีน้องสาวมาเจอกันที่แคมป์จนได้นะจ๊ะเราเคยเจอกันแล้วจำหน้าพี่ได้ไหมอ่ะพี่หุ่นยนต์คนเดิมเพิ่มเติมคือความหล่อนี่เท้าของพี่เนี่ยสามารถโดนไฟแล้วก็ไม่ลุกได้ด้วยนะโอ้โหสุดยอดมากเลยค่ะพี่หุ่นยนต์นี่มันหุ่นยนต์ในตำนานเลยนะเนี่ยเก่งมากๆเลยเหมียวอยากจะมีกรอบแบบนั้นบ้างจังเลยเจ้านายเหมียวเธอเป็นแมวที่ขนนุ่มนิ่มแบบนี้ละดีแล้วเอาแหละข้าวฟ่างได้เวลาปิ้งมัสเมโล่แล้วเร็วๆๆโอ้โหคนเพียบเลยอ่ะสนุกจังเลยอร่อยจังเลยมัสเมโล่ย่างเนี่ยได้อร่อยสุดๆเลยนะเฮ้ยเวลามันก็ผ่านไปไวเหมือนกันนะนี่เราปิดเทอมแล้วก็สอบเสร็จสบายใจที่สุดเลยน้องสาวสอบเสร็จกันแล้วเหรอจ๊ะแหมดีจังเลยอ่ะพี่หุ่นยนต์อ่ะยังต้องสอบอีกตั้งเยอะนะใช่ละค่ะสอบเสร็จแล้วพี่หุ่นยนต์ก็ซื่อๆนะคะขอบคุณมากนะพี่ต้องขอตัวไปอ่านหนังสือก่อนแล้วนะค่ะตามสบายเลยค่ะเขาฟังเธออ่ะรู้จักพี่หุ่นยนต์ด้วยหรอไม่รู้จักหรอกอ้าวพี่หุ่นยนต์ไม่ใช่เพื่อนของมิดอริเหรอก็เคยเจออยู่นะพี่หุ่นยนต์ก็เป็นคนที่ใจดีใช้ได้เลยอะว่าแต่ปิดเทอมเนี้ยเธอวางแผนว่าจะทำอะไรหรอฉันคิดว่าฉันก็คงจะอยู่บ้านแล้วก็เล่นเกมแล้วก็ช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านน่ะบางทีก็อาจจะอ่านหนังสือทบทวนบ้างเล็กน้อยอะนะแล้วก็ดูคลิปใน YouTube ด้วยว่าแต่เธอถามฉันปิดเทอมเธอจะทำอะไรหรอฉันหรอฉันก็ยังไม่รู้เลยอะว่าจะทำอะไรย่าคุณแม่บอกว่าจะพาไปเรียนพิเศษอะไรสักอย่างเนี่ยแหละเฮ้ยปิดเทอมได้แค่แป๊บเดียวอะปิดได้แค่สองสามวันคุณแม่ก็จะให้ไปเรียนพิเศษซะอย่างนั้นนะนะดีจังเลยนะเรียนพิเศษก็ดีจะได้เป็นการทบทวนความรู้ไงเอมิดอริถ้าทำอะไรน่ะอ๋อฉันจะถักเปียให้เธอน่ะอยู่นิ่งๆสินี่มิดอรี่ได้ยินเสียงอะไรไหมมิดอรี่ทำอะไรน่ะนี่เธอทำอะไรน่ะฉันกลัวนะสนุกจังเลยแกล้งเธอเนี่ยฉันรู้สึกมีความสุขนี่ไงแบร์พี่หลอกพี่หลอก
มิโดริเธอชอบแกล้งฉันประจำเลยนี่กะจะให้เป็นความทรงจำก่อนปิดเทอมใช่ไหมเนี่ยใช่แล้วล่ะปิดเทอมอ่ะฉันต้องเหงาแน่ๆเลยอ่ะฉันอยากจะอยู่กับเธอนี่หนาเข้าฟังไม่เป็นไรหรอกนะมาเหอะเข้าฟังเรามาใช้เวลาที่เหลืออยู่ในการนอนเต็นท์ดีกว่านะมิโดริอย่าหลอกผีฉันนะถ้าเกิดว่าหลอกแล้วก็ฉันจะโกรธเธอจริงๆด้วยไม่หลอกแล้วรีบเข้ามาเร็วฉันกลัวเธอนี่นะแน่ใจนะว่าจะไม่หลอกกันจริงๆนะไม่หลอกแล้วเข้ามาเร็วเข้าฟังเข้าฟังเข้ามาเถอะเจ้านายไม่หลอกเข้าฟังแล้วว่าแต่เจ้านายจะหลอกเข้าฟังอีกไหมอ่ะไม่หลอกแล้วเหมียวเข้าฟังถ้าเธอไม่เข้ามาฉันจะโกรธเธอแล้วนะแน่ใจนะถ้าเกิดว่าเธอหลอกฉันฉันอาจจะกระโดดถีบเธอก็ได้นะนี่เข้าฟังเธอจะโหดเกินไปแล้วนะรีบเข้ามาเร็วเข้าโอเคถ้าเธอไม่หลอกฉันคืนนี้เราก็นอนด้วยกันได้เรานั่งคุยกันดีกว่านะเข้าฟังนะฉันอยากจะบอกกับเธอว่ามีอะไรหรอเต็นท์ที่เรานอนอยู่นี้นะเคยมีคนตายในเต็นท์นี้ด้วยล่ะกูกูกูมิโดริเธอนี่มันเจ้าได้ที่สุดเลยขอขอบคุณภาพวาดแฟนอาร์ตสุดน่ารักจากน้องเปาด้วยนะคะภาพนี้เนี่ยน่ารักมากๆเลยค่ะน้องๆคนไหนอยากส่งแฟนอาร์ตให้พี่ซีก็สามารถส่งมาได้ในลิงก์ Facebook เลยนะจ๊ะขอบคุณมากๆเลยค่ะปิดเทอมกันหรือยังเอ่ยอย่าลืมดูคลิปย้อนหลังนะสนุกๆเพียบเลยนะจะบอกให้และถ้าใครชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามตรงนี้นะจะได้เป็นเพื่อนกันไงกดเลยกดเลยมาเป็นเพื่อนกันเถอะเอ๊ะดูคลิปนี้หรือยังสนุกนะจะบอกให้อย่าลืมแชร์คลิปนะรักนะตุ๊กตุ้งนี้ยาว